ก่อนจะไปดูการติดตั้งจริงๆในรถนะครับเดี๋ยวให้คุณไพโรจน์แนะนำผลิตภัณฑ์อีกทีนึงครับให้เห็นใกล้ๆอีกทีเชิญครับคุณไพโรจน์ได้ครับเราไปดูหน่อยผลิตภัณฑ์ของ Silent Coat นะฮะทั้งหมดเราแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันมี Vibration นะครับ Isolator แล้วก็ Absorber นะครับครับผมจะอธิบายที่ Vibration ก่อนแล้วกันนะครับในวงการของเราเรียกว่า Vibro นะฮะ Vibro เนี่ยทำหน้าที่ในการลด Resonance Frequencyนะฮะหรือความก้องกำธรที่เขาเรียกกันนะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็จะแบ่งออกมาเนี่ยเป็นมีความหนาอยู่3รุ่นสินค้ามีอยู่3รุ่นด้วยกันก็คือมี2มิล4มิลแล้วก็5มิลนะฮะข้อดีของไวโบรของทาง Silent Coat เนี่ยคือใช้วัสดุผสมผสานของแมสติกซึ่งเป็นยางไม้ชนิดอย่างกับไฟเบอร์แล้วก็เป็นกาวในตัวกาวนี้จะเซตตัวภายใน24ชั่วโมงนะฮะข้อต่อมาก็คือแผ่นไวโบของ Silent Coat เนี่ยอลูมิเนียมเนี่ยหนา 0.1 0.1 มิลนะครับแล้วก็เป็น first hand ไม่ใช่รีไซเคิลตัวแทนหมายถึงว่าเป็นเรียกว่าอะไรใหม่เลยใหม่เลยฮะเป็น first hand เลยอ๋อไม่ใช่เอาอลูมิเนียมที่ใช้แล้วเอาไปทำใหม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อครับครับนะฮะแล้วก็ตัวพื้นผิวของมันเนี่ยก็มีเท็กเจอร์ของมันเพื่อลด resonance frequency บนพื้นผิวของตัวมันเองด้วยนะฮะซึ่งยี่ห้อทั่วไปส่วนใหญ่แล้วมันจะเรียบครับนะฮะแต่บริษัทนี้ก็จะคำนึงถึงทั้งลด resonance frequency ในตัววัสดุเองด้วยแล้วก็พื้นผิวของตัวมันเองด้วยนะครับแล้วการเทคนิคในการติดไวโบรของทาง Silent Coat นี่เราจะติดระหว่างสลับฟันปลาคือ2กับ4สลับฟันปลากัน2กับ4ครับเพื่อลด resonance frequency มากขึ้นนะฮะซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วเรามักจะติดแค่2 mm อย่างเดียวนะครับอันนี้คือข้อเด่นของ Silent Coat ครับนะครับมี3ขนาดครับมี2 mm 4 mm 4มิล4มิลแล้วก็5มิลนะครับ5มิลนี่เอาไว้ติดซุ้มล้อนะฮะเพราะซุ้มล้อนี่มันเกิด noise floor มากที่สุดครับเราใช้เฉพาะซุ้มล้อก็พอนะครับส่วน4มิลเนี่ยเราสามกับ2มิลเนี่ยเราสามารถติดได้ทั่วทั้งคันเลยครับนะฮะทั้งหลังคาสลับกันที่บอกใช่มั้ย2 4ครับแล้วก็2 4ครับอย่างเงี้ยครับต่อมาก็เป็นไอโซเลเตอร์นะครับไอโซเลเตอร์เนี่ยก็จะมีขนาด4 mm นะครับ6 mm นะฮะผมเรียกผิดแล้วก็เรียกว่าเป็น10มิลแล้วกันนะฮะมี4มิล6มิลแล้วก็10มิลนะฮะตัว4มิลเนี่ยเป็นวัสดุเป็นโพลีเอทิลีนโพลีเอทิลีนครับ PE ครับแล้วก็ตัว6 mm กับ10ตัว6มิลกับ10มิลเนี่ยจะทำจากโฟมยางนะฮะเป็นโฟมยางชนิดเบาครับแล้วก็นุ่มนะฮะมีความเบากว่ายางทั่วไป 30% นะฮะข้อดีของตัวนี้อีกอย่างก็คือว่าเป็นกาวน้ำมันเป็นตารางอะไรด้วยนะอันนี้เป็นไฟเบอร์เน็ตฮะช่วยในการยึดเกาะให้ดีขึ้นนะซึ่งยอดส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอ๋อเหรอครับครับจะมีเฉพาะของ Silent Coat เท่านั้นเองอ๋อนะฮะครับเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราดึงเนี่ยมันจะไม่เกิดการฉีกขาดเนื่องจากตัวไฟเบอร์นี้จะเป็นตัวรั้งเอาไว้ยึดเอาไว้ยึดเอาไว้ครับตัวกาวน้ำนี่คือมันจะไม่เป็นพิษใช่ไหมไม่เป็นพิษครับซึ่งที่เขาจะไว้จะเป็นกาวเคมีเป็นเคมีคอลกรูแต่ตัวนี้เป็นวอเตอร์เบสกรูนั้นก็จะนอนท็อกซิกเวลารถเราจอดอยู่ในสถานที่ร้อนๆเนี่ยอบอ้าวเนี่ยที่ตากแดดทั้งวันเนี่ยมันก็จะไม่มีสารระเหยออกมานะครับครับมาตรฐานยุโรปนะครับมาตรฐานยุโรปเรื่องความปลอดภัยนี่เขาซีเรียสมากครับตัวต่อมาตัวที่3นะครับก็เป็น absorber ครับ absorber เนี่ยมีทั้งความหนา7มิล15มิลแล้วก็35มิลอันนี้ขึ้นกับพื้นที่ของการใช้เราจะส่วนใหญ่ได้ใช้ติดที่แผงประตูหรือหลังคาครับนะฮะตัวนี้เนี่ยลักษณะพิเศษของฟองน้ำตัวนี้เป็น unique open cell นะครับเป็นลักษณะถ้วยนะซึ่งมีบาร์นั้น frequency ที่เข้ามาแล้วเนี่ยถึงแม้จะ absorb ไม่ได้หมดมีการ reflection ไปก็ยังถูกบาร์เนี่ยดักเอาไว้นะฮะซึ่งเป็นลักษณะเหมือนขุดหลุมล่อไว้ใช่พอความถี่เข้ามาก็จะสะท้อนอยู่ในหลุมใช่ใช่ครับนะฮะโอเพนเซลนะครับครับครับนะมีความหนาตั้งแต่7มิลครับ15มิล35และ35มิลก็ขึ้นกับพื้นที่ดูด้านข้างครับดูความหนาโหนี่ก็เห็นชัดเลยอันนี้35มิลใช่ไหมนี่หนาสุดอันนี้15 15มิลนะครับและนี่7อ๋อ7มิลจะไม่มีลายเป็นรังไข่ครับการที่เขาทำเป็นรังไข่เนี่ยของตัว35มิลเนี่ยเท่ากับเพิ่มพื้นที่หน้าตัดขึ้นมาอีก 3-4 เท่าอ๋อครับเพิ่มพื้นที่ในการแอบซอบนะครับขึ้นมาอีก 3-4 เท่า
จุดประสงค์คือเพื่อการ reflection การสะท้อนเสียงนะครับแล้วก็ยึดด้านหลังก็เป็น water based screw มันก็เป็นกาวน้ำนะครับไม่ใช่เคมีคอล screw แล้วก็มีเป็นไฟเบอร์เน็ตนะครับเป็นตะข่ายไฟเบอร์ช่วยในการยึดเหนี่ยวในการติดตั้งไม่ขาดนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็สินค้าจะมีเป็น3ประเภทนี้ออกมา vibration เนี่ยก็คือทำหน้าที่ลด resonance frequency แล้วใช้ติดกับเหล็กนะครับตามด้วย isolator เพื่อกันความร้อนจากพื้นรถและด้านข้างรถเข้ามาในห้องโดยสารนะฮะเรากันความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้ามาในห้องโดยสารแล้วก็กันเสียงความร้อนและเสียงอ๋อกันทั้งสองทั้งความร้อนทั้งเสียงครับในกรณีเดียวกันก็กันไม่ให้ความเย็นจากภายในรถไหลออกไปนอกรถด้วยทำให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานน้อยลงอ๋อครับนะครับแล้วก็ absorber absorber ทำหน้าที่คือ reflection ป้องกันเสียงสะท้อนป้องกันเสียงสะท้อนเหมาะในการติดแผงประตูนะครับดังนั้นในแผงประตูรถยนต์เนี่ยเราจะติดไวโบตามด้วยไอโซเลเตอร์แล้วก็ติดแอบซอปเปอร์ที่แผงประตูอีกชั้นหนึ่งนั้นเสียงที่จากภายนอกเข้ามาจะผ่านไวโบผ่านไอโซเลเตอร์และแอบซอปเปอร์จะเป็นตัวดูดซับหมดทุกอย่างนะครับครับครับลองมีเทสมีครับให้ดูมีครับเดี๋ยวผมจะมีเครื่องมือเทสให้ดูนะครับก็หลักการง่ายๆเลยก็คืออย่างไวโบเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเหล็กแผ่นเหล็กเปล่านะครับนะครับก็จะมีเสียงที่เป็นความก้องกำทรออกมาจากแผ่นเหล็กก็คือยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์ไวโบครับเป็นเหล็กเปล่าอ๋อครับโอเคส่วนเหล็กแผ่นนี้เนี่ยมีความขนาดของแผ่นเหล็กเท่ากันทั้ง3แผ่นแล้วจะแผ่นนี้เราใช้ไวโบ2มิลนะครับอ๋อติดไวโบ2มิลไว้ครับดูเสียงโหหายไปเยอะเลยครับแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งเป็นขนาด4มิลอ๋อติดแผ่น4มิลครับนะครับครับส่วนการสาธิตการใช้ไอโซเลเตอร์กับแอบซอร์เบอร์เดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์ต่างหากให้เทสฟังดูครับนะครับก็ได้เห็นผลิตภัณฑ์แล้วนะครับ3ประเภทที่เยี่ยมไพโรจน์อธิบายให้ฟังนะครับว่าเดี๋ยวเราไปดูไปเยี่ยมคุณโต้ให้ไปชี้ดูตำแหน่งที่ติดในรถขับเห็นครับว่าการใช้ไวโบติดยังไงนะครับการติดสลับฟันปลายังไงแล้วก็การใช้ไอโซเลเตอร์ต้องติดตรงไหนตรงไหนปริมาณเป็นยังไงใช่มั้ยครับแล้วก็แอบซอร์เบอร์ควรจะติดยังไงโอเคตรงไหนครับเราไปดูคุณโต้กันครับเกี่ยวกับเทคนิคการติดในรถก่อนจะติดเนี่ยผมสงสัยอย่างนึงว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตำแหน่งตรงไหนมันจะเป็นปัญหาที่เราจะต้องเข้าไปแดมตรงจุดไหนบ้างมีวิธีเทสไหมครับมีครับคือพอลูกค้าขับเข้ามาเนี่ยลูกค้าแจ้งเราว่ารถคันนี้มีปัญหาเสียงดังเขาไม่ชอบเขารำคาญอะไรเงี้ยครับเราก็จะทำการออกไปเทสไรด์โดยการหาว่าเสียงที่เกิดขึ้นนะครับหรือเพนพอยต์เนี่ยมาจากตรงไหนพอเรารู้ว่าอย่างเช่นคันนี้เนี่ยครับเพนพอยต์จะมาจากบริเวณซุ้มล้อหลังกับซุ้มล้อด้านหน้าแล้วก็ไฟวอลเสียงเครื่องยนต์ครับครับผมเราก็จะทำการแดมโดยการติดไวโบ4มิลตรงนี้นะครับเพื่อลดการสั่นแล้วก็ป้องกันเสียงจากซุ้มล้อเข้ามาครับด้านในรถครับครับอ๋อรุ่นนี้นี่รุ่น HRV ครับครับอ๋อตำแหน่งที่มันเลวร้ายจริงๆที่เป็นเสียงคือซุ้มล้อครับผมแล้วก็ไฟวอลด้านหน้าคือเสียงจากด้านจากเครื่องยนต์เนี่ยเข้ามาในตัวของโดยสารครับครับไอ้ดูจากตรงนี้คือไอ้ที่เราเห็นตรงนั้นก็คือเขาแดมจากโรงงานมาแล้วใช่มั้ยอันนั้นจะเป็นแผ่นที่เขาติดมาเพื่อซับเสียงนิดนึงอ่ะครับแต่ว่าก็ไม่มีผลเท่าไหร่แต่ว่าช่วยไม่ได้เท่าไหร่ใช่ครับแทบจะไม่ช่วยเลยดีกว่าครับเหรอครับแล้วเราก็จะมีติดเสริมเข้าไปด้านล่างครับเดี๋ยวให้ต้องไปชี้ดูหน่อยสิเอ้ยจริงๆรถที่มาจากโรงงานก็มีการติดตั้งมาบ้างนะครับอ๋อเดี๋ยวนะเนี่ยครับอ๋อเราติดเสริมข้างล่างนี่คือแดมถูกไหมครับครับแต่ว่าไอ้แผ่นคล้ายๆผ้าห่มตัวนั้นมันเป็นแค่แผ่นที่คลุมเพื่อซับเสียงระดับหนึ่งใช่ครับแต่ว่าก็ส่งผล
นิดเดียวจริงๆครับเรียกว่าไม่มีก็แทบไม่ได้ช่วยใช่ครับมีก็ช่วยอะไรไม่ได้มากครับผมครับอ๋อครับเอ้ยตรงดุมเมื่อกี้เราเรียกอะไรดุมล้อเหรอครับซุ้มนี่จะเป็นซุ้มล้อซุ้มล้อก็คือตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับครับผมลองเดี๋ยวของเดิมตรงนี้คือเดิมเป็นอย่างนี้เลยเหรอครับผมใช่ครับของเดิมคือเราเอาไอ้ตัวที่บังไอ้ที่เป็นส่วนที่บังออกไปแผงปิดอยู่ครับครับก็จะเจออย่างนี้เลยใช่ครับวันนี้เสียงมันครับนะครับไอ้ฝั่งนี้เราติดแล้วใช่ไหมเราติดแล้วนี่เราติดเป็นตัวไวโบรเข้าไปครับใช่ไหมครับหนาเท่าไหร่ครับตัวนี้4มิลครับผม4มิลลิเมตรโอ้แล้วเดี๋ยวเราก็ตรงแผงที่เราถอดออกมาเนี่ยครับครับด้านในเนี่ยเราก็จะใช้ตัวแอบซอร์เปอร์เพื่อดูดซับเสียงอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะประกอบกลับเข้าไปก็เท่ากับว่าตรงนี้เราก็จะมีส่วนที่เป็นไวโบรติดอยู่บนซุ้มล้อที่เป็นโลหะใช่ไหมครับครับแล้วก็ไอ้แผ่นที่จะต้องปิดทับลงไปเราก็จะติดตัวแอบซอร์บอีกทีนึงครับผมหนาเท่าไหร่ตัวแอบซอร์บที่ติดเข้าไปแล้วแต่ว่าเราจะสามารถใส่ได้เท่าไหร่ครับแต่อย่างตรงช่วงเนี้ยเราก็จะใส่35หมดเลยแต่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะติดกับตัวแผงพอดีเราอาจจะใช้ได้แค่ตัวประมาณ15มิลเราจะใช้15มิลด้านนี้แล้วตรงนี้ก็เป็น35ก็คือจะขึ้นอยู่กับรถด้วยครับว่ารถแต่ละคันใช้ได้เท่าไหร่เราก็จะใช้ตัวที่หนาที่สุดเท่าที่จะใส่ได้เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดครับก็คือช่องว่างที่เขามีไว้ให้ใส่ใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับแล้วจะมีงานตอนนี้เราทำไปกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวรถคันนี้แล้วอย่างคันนี้เนี่ยจะเป็นที่บอกว่าจะเป็นจากด้านหน้าแล้วก็ซุ้มล้อใช่ไหมครับเราก็เลยจะทำการปิดบริเวณด้านหน้าพื้นทั้งหมดแล้วก็ซุ้มล้อหลังครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งครับยังใช่ไหมครับยังไม่ถึงครึ่งนี่ถือว่าเป็นลูกค้าเจ้านี้ที่มาติดเนี่ยเขาติดในระดับที่มะคะตอนเราคุยก่อนหน้านี้เป็นมาตรฐานหรือเปล่าหรือว่าเอาอันนี้เต็มอันนี้ไม่เต็มครับแต่อยู่ในมาตรฐานแล้วก็บวกเพิ่มเพราะว่าเขาก็ต้องการให้มันเงียบเขาก็จะบวกมีการเพิ่มให้ใช้ตัวหนาเลยครับผมเพราะว่าถ้าเป็นมาตรฐานเนี่ยเราใช้2มิลลิเมตรตัวนี้เราจะใช้เป็น4มิลลิเมตรไปเลยทั้งหมดครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเพิ่มความหนาของไอ้ไวโบรเข้าไปมันจะช่วยแดมมากขึ้นครับมันก็จะช่วยหยุดเสียงสั่นเสียงการสั่นของเหล็กครับครับก็จะหยุดได้มากขึ้นหยุดได้มากขึ้นถามว่าในแง่ของเจ้าของรถคือต้นทุนแพงขึ้นครับอ๋อแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนที่มาติดเนี่ยเขาต้องระบุกับเราไหมสมมติผมอยากจะเสร็จจากตรงนี้เสร็จแล้วผมจะเอาไปเปลี่ยนเครื่องเสียงดีๆอย่างเงี้ยก็ควรบอกครับต้องบอกเพราะว่าการติดก็จะมีหลักการเนี่ยก็จะต่างกันถ้าเราทำเพื่อเงียบก็จะเป็นอย่างนึงถ้าเราทำเพื่อเครื่องเสียงก็จะเป็นอีกอย่างนึงการใช้เลือกใช้วัสดุอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต่างกันครับผมคุณโต้มีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมครับวันนี้ที่เรามาเห็นตอนนี้คือกำลังรับงานอยู่คือเป็น HRV ใช่ไหมครับของ Honda เนาะรู้สึก Honda นี่จะเจอโจทย์เยอะนะครับที่เราคุยกันมันน่าจะมีเสียงเข้าเยอะเสียงค่อนข้างเข้าเยอะอ๋อครับนะครับก็พอเป็นไอเดียนะครับอยากให้เห็นว่าตอนนี้งานเข้ามาเยอะไหมช่วงนี้ก็จริงๆก็ทำได้ทีละคันก็เข้ามาเรื่อยๆแต่ต้องนัดเข้ามาครับบอกเบอร์โทรร้านที่ที่ร้านเบอร์โทรอะไร0988 0988 709 890ครับโอเคครับดูไม่ทันก็เดี๋ยวเราจะมีเบอร์คาดให้ดูนะครับถ้าสนใจนะครับคุณโต้นะครับร้าน Silent Tech นะครับถ้าสนใจโทรมาถามได้ก่อนคุยกันก่อนได้แนะนำก่อนได้นะครับบอกรุ่นรถที่ใช้ก่อนนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันติดแล้วจะได้ประมาณไหนก็ขับรถมาที่นี่ได้ครับอยู่ที่ซอยเสรีไทย25ครับเสรีไทย25ปากซอยเป๊ะๆเลยครับนะครับหาซอยเจอก็เจอร้านแน่นอนนะครับมาเทสกันดูก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณโต้มากครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเราจบนะครับสำหรับทริปที่พามาคุยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงรถยนต์สำหรับเราสาวกของออเบาทั้งหลายนะครับคราวหน้าเราจะมีพาไปที่ไหนอีกก็คอยติดตามกันสวัสดีครับ